แนทเคลื่อนไหวผ่าน IG นะคะหลังถูกจับตาเลิกสงกรานต์หรือควงผู้หญิงคนใหม่ก็ยังกลายเป็นประเด็นร้อนผ่านโซเชียลนะคะและเป็นที่จับตาฮือฮากันอีกแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ของสงกรานต์เตชะนรงค์กับนางเอกสาวแมทพีรณีนะคะเริ่มจากวันที่18เมษายน2566ที่ผ่านมานะคะเพจเจมอย108เนี่ยได้มาโพสต์โจทย์ใหม่ให้นักสืบโซเชียลนะคะได้ขุดเผือกขุนมารระบุว่าวันเกิดแฟนไม่มีเวลาไปแต่ไปยิมและไปเที่ยวเอกมัยกับไฮโซสนุกกว่าตั้งเยอะก็ทำเอานักสืบโซเชียลนะคะเข้ามาเดาต่างๆนานานะคะว่าเป็นใครกันนะแล้วเข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะหยอดๆนะคะว่าสงกรานต์ไปไหนสงกรานต์นี้เขาใหญ่เงียบเหงานะประมาณนี้นะคะขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8นะคะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าคงเป็นคู่ของหนุ่มสงกรานต์และก็สาวแมทพีรณีเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวว่าเขาเลิกกันแล้วที่เขายังพูดว่ายังเจอกันอยู่จริงๆนั้นก็เป็นช่วงที่ระหองระแหงกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่มีข่าวมาแก้ให้อ้ามแก้ให้ไฮโซพกสังเกตตอนนั้นที่สาวแมทตัดผมสั้นใหม่ๆก็เป็นช่วงนั้นแหละคนสงสัยตั้งแต่แรกๆแล้วตอนนั้นเขาน่าจะยังไม่กล้าออกมาพูดหรือว่ายอมรับใดๆแต่ที่ชัดไปกว่านั้นนะคะวันที่13เมษายนเป็นวันเกิดของแฟนหนุ่มสงกรานต์นะคะแต่ก็ไล่เงาแฟนสาวอย่างแมทพีรณีไปร่วมเฟรมแล้วก็อวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มซึ่งทุกคนนะคะก็สงสัยว่าสาวแมทเนี่ยติดอะไรแต่พอไปดูสตอรี่ของสาวแมทนะคะก็พบว่านางเนี่ยไปเข้าฟิตเนสแต่สักพักนะคะไปดูสตอรี่ของไฮโซพกก็ลงภาพอยู่ในฟิตเนสค่ะเอ๊นี่มันยิมเดียวกันนี่นาอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นแม่หรือว่ามันจะมีฟิตเนสโคลนนิ่งที่เหมือนกันขนาดนี้คะท่านผู้ชมและต่อมานะคะก็พบว่านางเนี่ยไปฉลองกับแก๊งเพื่อนๆที่เอกมัยและกลุ่มไฮโซนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีหนุ่มไฮโซพกประธานวงพรประภานะคะซึ่งขึ้นร้องเพลงด้วยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นซึ่งทำให้ทุกคนนะคะเขาจับโป๊ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงที่เป็นประเด็นอ้ําเนี่ยเลิกกับไฮโซพกมีการโยงว่าแมทนะคะเป็นมือที่3แต่ก็มีกลุ่มเพื่อนนะคะออกมายืนยันว่าแมทกับไฮโซเนี่ยเค้าอยู่แก๊งเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันที่รู้จักกันมานานแล้วและที่พีคไปกว่านั้นอีกนะคะก็คือเมื่อพิธีกรช่อง8นะคะได้ให้ข้อมูลต่อว่าเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะคะพี่สงกรานต์เนี่ยควงสาวที่ไหนนะมีคนเล่าว่าพี่สงกรานต์นะคะเปิดประตูออกมาเป็นร้านน้ำเต้าหู้แถวช่องนนทรีมีผู้ชายเปิดประตูออกมานะคะออร่าสงกรานต์เตชะนรงค์แล้วมีผู้หญิงเดินตามออกมาไม่ใช่แมทพีรณีหน้าตาเหมือนน้องดาราคนหนึ่งกระเป๋าสวยจังเลยไปส่อง IG ดีกว่าซึ่งน้องคนนี้นะคะดังในระดับหนึ่งประกวดแบบใสๆน่ารักเมื่อก่อนน้องจะเป็นคนใสๆช่วงนี้น้องโชว์เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดผู้หญิงเหมือนน้องดาราที่เล่นซีรีส์ไปถ่าย IG กระเป๋าเหมือนกันเลยชัดเลยคนเดียวกันน้องดาราสาวคนนี้อายุ30แล้วจริงๆยังดูใสอยู่ตัวเล็กๆอักษรย่อมอม้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่แมทพีรณีพี่สงกรานต์ไปกับใครไปถามเขาเอาเองละกันอายุห่างกัน10ปีด้านชาวเน็ตนะคะแห่คอมเมนต์รัวๆนะคะพร้อมทั้งคาดเดาว่าดาราสาวมอม้าที่ไม่ใช่สาวแมทแต่คือใครกันก็ต้องรอให้คุณสงกรานต์นะคะออกมาตอบแล้วล่ะค่ะว่าสาวคนนั้นเนี่ยเป็นใครและล่าสุดวันนี้นะคะหรือว่าวันที่19เมษายน2566นะคะสาวแมทพีรณีเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG แล้วหลังจากที่มีข่าวลือออกมานะคะว่าสงกรานต์ควงสาวคนใหม่โดยสาวแมทนะคะได้โพสต์ภาพใส่ชุดไทยสวยมากๆพร้อมระบุแคปชั่นว่าอยากเกิดก็เปิดมาคือต้องบอกเลยนะคะว่าแคปชั่นนี้เนี่ยร้อนทั้งโซเชียลเลยก็ว่าได้นะคะต่างก็มีแฟนคลับชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะคะอาทิอากาศข้างนอกว่าร้อนแล้วเปิดมาเจอ IG พี่แมทร้อนกว่าเกิดแล้วนะร้าวหนาวร้อนร้อนงานเข้าค่ะแม่หญิงอย่าเสียเวลารอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก้าวไปข้างหน้าดีกว่ารักนะสวยแบบสยบค่ะนี่ก็เรียกว่าร้อนระอุกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับประเด็นรักหรือว่าเลิกของแมทพีรณีแล้วก็สงกรานต์เตชะนรงค์นะคะก็คงต้องรอให้เจ้าตัวนะคะออกมาพูดดีกว่าค่ะสำหรับชาวเน็ตนะคะก่อนจะเม้นอะไรเนี่ยก็ระมัดระวังแล้วก็เม้นอย่างสุภาพนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลัง